from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. ชิงความรู้สึกเป็นไงบ้างคะคุณพ่อผมขอให้ผ่านไปได้ดีครับหนูก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอให้ไม่เจ็บแผลนะคะ สู้โอ้ชิมครับหลับหายมาห้องเตรียมคลอดเลยเองนะฮะสู้ลูกก็ดิ้นแบบดิ้นตลอดทางที่เข็นมากแล้วก็แบบก่งตัวหนักมากร้องดังๆลูกนี่ตอนนี้ก็ให้น้ำเกลือแล้วนะคะแล้วก็มีเทสยาอะไรสักอย่างเดี๋ยวรอดูผลก็ไปห้องคลอดกันค่ะแรงมากโอเคดูดิถ้าได้เป็นสกินชูสกินนะเวิร์กเลยแต่พอดีผู้ปกครองยังอุ้มน้องไม่ถนัดใช่ตอนนี้เดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ช่วยเบื้องต้นไปก่อนนะจ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่โอเคน้องโอเคดูดต่อเนื่องเดี๋ยวจะให้คุณแม่กอดนะคะได้ค่ะน้องดูดแรงมากวิ่งคืนแรกผ่านไปนะครับคืนที่2ไฟไหม้สะบงน้องเลนคลอดออกมาคืนแรกคุณพ่อหลับสบายไหมคะหลับครับสบายมากเลยอ่ะยังไงฮะคุณแม่คุณแม่มือใหม่ดีฮะรอลุ้นตอนลุกเดินครับว่าจะเจ็บไหมลุกเดินนี่เดี๋ยวเราจัดการยาชายาหมดฤทธิ์ไปแล้วแล้วก็คุณหมอให้ยาแก้ปวดไปเข็มนึงตอนตีหนึ่งนะคะเราก็ยังขยับตัวได้อยู่แล้วก็จะเจ็บแผลตึงๆแผลนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะขยับซ้ายขวาทั้งคืนเลยเพราะว่าเวลาเบบีมาเข้าเต้าอ่ะเราต้องเป็นท่านอนด้วยนะคะเราก็จะได้พลิกซ้ายพลิกขวาก็ค่อยยังชั่วน่าจะผ่านไปได้เลยเบบีไม่ค่อยร้องหมายถึงว่าเป็นแผนหลอกให้ตายใจรอบ5ทุ่มน้องมาใช่ไหมคะก็ตี2หลับแสดงว่าน้องหลับยาวตื่นทีนึงก็คือรอบตี5ครึ่งนะคะตับแป๋วพยาบาลเข็นเข้ามาแบบน้องตาแป๋วแต่ก็ไม่ร้องนะคะทุกคนตาแป๋วแบบนิ่งๆนอนอยู่ในเปรย์อ้องแอ้งอ้องแอ้งเราคิดว่าวันนี้คนน่าจะมาเยี่ยมเยอะก็ให้ดูก่อนว่าห้องที่นอนเป็นแบบนี้ชุ่มกว้างมากใหญ่โตโอ้อะอันนี้คือโซนแค่โซนของญาตินะครับซึ่งถ้าไปตรงนู้นก็จะเป็นโซนของคนไข้ก็จะมีห้องน้ำแยกอยู่เลยในขณะที่คุณแม่ก็ยังคงทาครีมแต่งหน้าอยู่ตรงนี้เป็นโซนไดนิ่งแล้วก็นี่เป็นที่รวมของญาตินะครับเดี๋ยวให้แอบดูข้างในซึ่งเฮ้ยเราชอบ
็เป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนของคนมาเฝ้ามีเตียงเดี่ยวให้2เตียงเหลือเฟือที่จะนอนภายในห้องก็จะมีห้องน้ำแยกออกมาอีกทีนึงอเมนิตี้เป็นของล็อกซิเทนนะครับชอบของขออภัยในความรกก็มีทีวีแล้วก็สามารถนอนพักผ่อนได้ทั้งญาติแล้วก็คนมาเยี่ยมนะฮะก็แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะมีไมโครเวฟมีเครื่องทำกาแฟครบครันเนื่องจากบ้านแม่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่เนาะก็เลยเลือกห้องแบบนี้เพราะว่าจะได้รองรับได้เช้าวันแรกอย่างเป็นทางการโอ้อยากกินแล้วเนี่ยรอพี่พยาบาลมาแป๊บนึงนะคะตื่นนะคะแล้วก็ไม่ร้องเนาะหลับแล้วหาเต้าเท้าเท้าหน้าเหมือนใครคะเหมือนรถไหมระบมนิดนึงตรงข้างขวาน่าจะเป็นฝั่งปมที่คุณหมอเย็บเขาบอกไว้ว่าจะเจ็บมันก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวมื้อแรกของเราก็คือข้าวต้มกับน้ำซุปมื้อแรกเลยหนูเดินแล้วเป็นไงครับเดินไม่เจ็บอ่ะแต่นั่งเราเจ็บทำไมอ่ะตอนเดินอ่ะไม่เจ็บตอนนั่งก็เหมือนแบบแผลมันอยู่ข้างใต้เนาะตอนเนี้ยตอนนี้ก็ใส่ผ้ารัดแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอคุณหมอมาเปลี่ยนเป็นแบบกันน้ำให้ค่ะตอนนี้เจ็บถึงช่วงเวลาจิบชายามบ่ายค่ะเปล่าความจริงก็คือยาจีนนะคะยาต้มโนดาม่านะคะเพราะว่าที่บ้านกินกันนะคะซื้อมามีซื้อแม่ทำมาให้อะค่ะทุกคนกินหลังคลอดเพื่อที่จะขับน้ำข้าวปลาออกให้เปลี่ยนนะคะกินที่คุ้นเคยไหมทนได้สู้สู้โอเคไหมแม่เหลือนิดนึงได้ไหมอ่ะเข็มว่าโอ้ปากสั่นเลยอ่ะมันคือที่สุดซุปนี่ฮะเดย์2ครับข้างหลังนั้นลกนิดนึงนะขออภัยข่าวดีของแม่บ้านวันนี้คือกินข้าวได้แล้วเป็นวันที่2นะครับแล้วก็เมื่อวานคุณหมอให้เริ่มทานอาหารปกติได้แล้วใช่แล้วค่ะวันนี้เลิกเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ด้วยความที่เขามาให้ตั้งแต่6โมงนะคะเดี๋ยวแม่บ้านหลับเรากินตอน 8:30 นป้อนนมเบบี้ทั้งคืนเดี๋ยวเบบี้ก็มาแล้วฟิงสวัสดีครับวันที่2 3เป็นวันอาทิตย์มาบ้านก็เลยแต่งตัวสบายสบายน้ำนองมาแล้วถึงจะมาซึมซึมก็เหอะแต่ก็มาเมื่อคืนนะคะทุกคนดีใจมากเลยตอนนี้ก็นอนรอลูกนะคะคิดถึงน้องแล้วแผลผ่าตัดดีค่ะเดินได้ย่องย่องบ้างเบาบ้างแต่ว่ายังก้มแบบงอตัวไม่ได้แค่นั้นเองค่ะเพราะมันยังค้ำอยู่นะคะทุกคนแต่ทุกอย่างโดยรวมโอเคเลยวันนี้เป็นวันที่จะต้องรู้สึกจี๊ดนมมากจี๊ดไม่รู้จะจี๊ดยังไงเลยมันแบบพอน้ำนมมามันก็จะจี๊ดมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบแม่ทุกคนต้องผ่านจุดนี้นะจุดนี้ไปให้ได้นะคะ
ที่เค้นออกมาจากเต้าตัวเองที่ได้เยอะที่สุดในรอบตั้งแต่มาอยู่โรงพยาบาลนะคะประมาณ9 cc ใช่ไหมนอนให้ลูกกินแล้วเน้นครับนมมามีนะลูกเน้นทำไมทำหน้างั้นอ่ะลูกมีตั้งใจทำให้หนูเลยกินให้หมดลูกอีกนิดนึงลูกยังมีอยู่นะครับช่วยกินหน่อยได้ไหมน้องเลนได้ไหมเขาไม่ดูดแล้วอ่ะเตรียมตัวจบบ้านก็เป็นการผจญภัยล็อตแรก5วันแรกนะครับผ่านไปแล้วโดยมีพี่ๆหมอกับพยาบาลบำรุงราษฎร์ช่วยกันดูแลนะครับเดี๋ยวต้องพึ่งพาตัวเองกันละน้องเล่นครับสวัสดีพี่ๆหน่อยครับผมจะกลับบ้านแล้วนะคะผมจะกลับบ้านแล้วนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะผมโมเนไงชิมาสเดี๋ยวรอขนของมากมายตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถเจอกันเย้จริงอ่ะโอ้ยต้องมาเลยด้วยน้องเรียนดีใจด้วยรูปมือถือที่ถืออยู่นะถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองน้องวางตรงนี้ดูก่อนมาดูว่าพี่ๆจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะเฮ้ยอันดูน้องอันดูน้องน้องเรนมาแล้วน้องเรนเสียงแมวนะลูกอ๋อ